กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็เดี๋ยวท้ายๆรายการจะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะคะต้องรีบส่งมารีบส่งเข้ามาค่ะเพราะว่านี่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมอบให้สีคณะปฏิเนื้อไม้กลายเป็นหินนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606ใครอยากได้แรปลายเซ็นก็ระบุเข้ามาว่าขอลายเซ็นด้วยนะคะหรือว่าใครได้แล้วก็ไม่เป็นไรส่งเรื่องราวเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้ทักทายกันได้นะคะมาที่กันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนิชาภาบอกว่าเกิดวันอังคารนะคะงานกับเงินเป็นยังไงคะโอ้เงินเด่นมากนะครับแต่ว่ามันเด่นเป็นอยู่เบอร์คนอื่นเขาเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าคุณจะคิดจะเริ่มเติมเต็มกับธุรกิจนะครับในช่วงนี้นะผันเงินให้คล่องตัวแล้วก็มาลงทุนนะระดมทุนได้คือถ้าจะทำงานประจำก็ทำไปและอีกส่วนหนึ่งนะฮะอยากให้ทำกิจการร่วมนะฮะร่วมกับคนอื่นนะอยู่เบื้องหลังแล้วรวยร่วมมือคนอื่นนะฮะแล้วเฮงนะครับลองทำดูยกเว้นเรื่องของการงานที่ทำอยู่การงานอาจจะตึงเครียดเล็กๆเพราะว่ามิตรภาพเพื่อนฝูงนะฮะเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ลิดรอนสภาวะความตั้งใจแต่นิชาภาเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็รายละเอียดเยอะเรื่องการงานผมก็ให้ผ่านอยู่แล้วครับก็พยายามเดินสายกลางแล้วกันช่วงนี้อย่าเติมเต็มเรื่องของขันอาสาเยอะจิตอาสาขันอาสานะดูจังหวะดูจากคนนิดนึงมิฉะนั้นเหนื่อยกันเหนื่อยครับรอบปีหน้านะนะครับนิชาภาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญเลิศนะคะบอกว่าช่วงนี้ป่วยช่วงนี้จะป่วยบ่อยเลขบัตร429ดีหรือเปล่าทานยาครับป่วยอ่ะตรงนี้ป่วยอย่างงี้มันป่วยแล้วมันป่วยแล้วเนี่ยป่วยเมื่อยล้าอ่อนแรงนะฮะกล้ามเนื้อลอยแรงแล้วบางทีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่ผมบอกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นได้บ่อยๆนะคือจิตใจเราเนี่ยมันหดหู่ด้วยนะฮะมันไม่อยากจะไปสุงสิงกับใครบางทีถึงขั้นเก็บตัวเลยนะฮะระยะนี้ก็ควรจะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรารู้เงี้ยเราก็เช้ามาไหว้พระหรือว่ารดน้ำต้นไม้เป็นการปรับท่าก่อนแล้วก่อนนอนเนี่ยให้เดินท่าด้วยการกระนั่งกระสินไฟเตโชธาตุหรือการเพ่งน้ำให้เป็นสภาวะอารมณ์กรรมฐานก็ได้อยากทราบอยากรู้นะฮะโทรหาทีมงานแล้วก็ผมก็ส่งแผ่น VCD กสิณไฟมอบให้คุณบุญเลิศด้วยนะครับค่ะคุณบุญเลิศครับนะบอกกล่าวเข้ามาก็ว่าการเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แผ่น VCD กสิณไฟเนี่ยไปฝึกจริงๆแจกให้ฟรีนะไปฝึกเลยครับในโครงการของผมเนี่ยก็หลากหลายครั้งที่ก็สอนให้พระบวชใหม่แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นแฟนรายการหลากหลายคนก็นับเป็นหมื่นๆนะฮะร่วมจะแสนคนแล้วนะครับมานั่งกสิณไฟเตโชธาตุสอนให้ฟรีอ่ะนั้นท่านที่ป่วยเจ็บนะฮะป่วยไม่หายสภาวะกรรมฐานสมาธิจะช่วยจะลงใจจะช่วยให้จิตท่านดีขึ้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเราฝึกได้เราก็ดูแลตัวเองได้ไม่ถึงขั้นรักษาแต่บำบัดในทางที่ดีนะครับนะให้คุณบ่าวเขาบอกคุณบุญเลิศเองอยากจะมีโอกาสได้ไปนั่งฝึกไปนั่งปฏิบัติเองก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ที่สำคัญก็บอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวที่ปฏิบัติชาวต่างชาติเนี่ยทั่วไปก็ไปสอนสมาธิกรรมฐานปีที่แล้วที่เดินทางไปนะชาวออสเตรเลียหลายท่านก็เรียนรู้กันได้ง่ายๆครับแล้วก็นำไปปฏิบัติต่อได้ด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณกิตติคุณค่ะเลขทะเบียนรถมี2แบบเลยนะเป็นทะเบียนรถ6625มอเตอร์ไซค์377การเดินทางบูชาอย่างไรบ้างแล้วปีหน้าเป็นยังไงคะ377เนี่ยฮะ377ในมอเตอร์ไซค์นะจะขูดขีดเฉี่ยวชนตั้งแต่วันที่1ถึงที่10ฉะนั้นนะเตรียมตัวขายไปเถอะ377ครับขายได้ขายเลยนะครับขายได้ขายนะฮะเพราะว่าเขาคงไม่ขายหรอกนะเขาเก็บไว้ใช้อยู่นะครับแต่สภาพมันก็ควรจะต้องขายแล้วไม่ไหวแล้วนะครับทีนี้6625เนี่ยเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดนะฮะครับนะสำหรับคุณกิตติคุณครับถ้ามีโอกาสเขาเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะนะเขาบอกว่าเหมือนคนในหอยสังอ่ะนะครับพอออกมาก็มีเสน่ห์มีความแบบมีน่ารักมีความมั่นใจตัวเองสูงนะครับอาจจะเป็นคนเก็บตัวไงแต่เวลาออกมาแล้วมีรอยยิ้มแย้มเนี่ยสำหรับคุณกิตติคุณนั่นเองเอาบูชาอะไรดีบูชาพระพิฆเนศเนี่ยแหละฮะส่งกันเข้ามาเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะฮะบูชาสีคณะปฏิมหาราชเนี่ยนะครับหรือพระพิฆเนศมหาราชที่ท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยฮะอย่าชมเพลินเดี๋ยวก็หมดเวลาไปโอ้โหเสียใจอีกใช่ค่ะแล้วมีแค่หนึ่งเดียวนะแบบวันต่อไปอาจจะไม่มีมอบให้แล้วก็ได้นะคะเอสเมสต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณวีรพัฒน์ลักษณะเหนือคู่จะเจอเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีบุตรไหมคะไม่มีสักอย่างเลยรับรุนด้วยตอนนี้ไอ้ที่ถามมาไม่เด่นออกมาสักเรื่องเนี่ยผมก็ไม่รู้จักวิเคราะห์ได้ไงฟังก่อนเนื้อคู่คุณนะคุณก็ค่อนข้างที่จะต้องเลือกเจอเมื่อไหร่ก็ยังไม่ค่อยจะเจอเท่าที่ควรเจอแล้วก็จะไม่ใช่คู่แท้เกณฑ์แต่งงานนะฮะเหมือนจะมีแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาจะมีบุตรไหมมีครับเป็นผู้ชายนะแต่ดันแล้วเนี่ยสามสิ่งสามอย่างเนี่ยพอมาเนี่ยมันมาพร้อมๆกันเลยนะฮะแล้วก็ได้คู่ครองที่ค่อนข้างเอาใจตัวเองเล็กๆนะครับมีเหตุผลน้อยนะฮะวีรพัฒน์ก็คงจะต้องทำปกแล้วก็ทำใจนิดนึงนะคบกันยาวๆก็คบได้อยู่นะเกณฑ์แต่งงานมันมีอยู่แล้วแหละฮะนะก็คง
อาจจะไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าฟ้าใหม่อาจจะมีหวังมากขึ้นนะครับตามนั้นเลยครับวีรพัฒน์ครับวีรพัฒน์นั่นเองนะคะตอนนี้มาส่งจดหมายกันบ้างนะอันนี้จากคุณประเดิมประเดิมนะคุณประเดิมขอลายเซ็นค่ะให้อาจารย์แบบลายเซ็นให้คุณประเดิมลายเซ็นเป็นลายเซ็นท้ายนี่เลยครับค่ะพอประเดิมลายเซ็นกันก็บอกว่าท้ายปีแบบนี้ปีหน้าฟ้าใหม่เรื่องดีๆเข้ามามากมายเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมท่านไหนที่จะส่งเป็นจดหมายเข้ามาก็ตามที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะระบุในส่วนของข้อความเข้ามาให้ชัดเจนด้วยกันแล้วกันและผู้โชคดีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับสีชนะสติเนื้อไม้กลายเป็นหินนี่เลยนะคะแสดงความยินดีด้วยคุณบดินทร์จากนครราชสีมาถ้ามีโอกาสแวะเวียนมารับด้วยตนเองได้นะคะก็บอกกล่าวกับทางทีมงานก็แล้วกันนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนที่วันนี้อาจจะพลาดชมเรื่องราวดีๆไปนะเรื่องราวของวันที่ครัวถาได้วิเคราะห์เอาไว้ให้นะคะว่าช่วงปีหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามย้อนหลังได้เลยนะคะที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand กดไลค์กดถูกใจที่ Facebook Fanpage กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามชมรายการได้นะคะวันพุธถึงวันศุกร์ 16:30 น. ถึง 18:00 น. ตรงวันนี้มวยแล้วก็ครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ